กำหนดจุด A B C แล้วก็ D คือจุดตามนี้ก็คือ6 8 5 4 3 6แล้วก็4 10ให้พิจารณาว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก่อนอื่นคืออะไรมีจุดหน้าแต่แล้วก็มาหาว่าแต่ละจุดมันควรจะอยู่ประมาณตรงไหนใช่ป่ะเดี๋ยวอันนี้พี่วาดไม่ค่อยตรงเลยA คือจุด6 8อันนี้คือ6นี้คือ8 A ก็เลยอยู่ประมาณนี้ส่วน B คือจุด5 4น้องก็ตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น3 4B ก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วน C คือจุด3 6 3แล้วก็6 C ก็จะอยู่ประมาณนี้ D คือจุด4 10แล้วก็10ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคราวนี้น้องก็ควรจะไปหาความชันของแต่ละจุดถูกปะความชันของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละเส้นเพื่อที่เราจะได้มาดูว่าเอ๊ะความชันมันเท่ากันหรือเปล่าแล้วความชันตรงนี้กับตรงนี้มันคูณกันได้ลบหนึ่งหรือเปล่าคือถ้าความชันตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันแล้วความชันของตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ถ้ามันความชันตรงนี้ตรงนี้เท่ากันแต่ตรงนี้กับตรงนี้มันไม่เท่ากันมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ถ้าความชันตรงนี้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 เท่ากันแต่ความชันตรงนี้กับตรงนี้คูณกันแล้วได้ลบหนึ่งอีกมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ปะนั่นแหละคือสี่เหลี่ยมด้านขนานอันที่สองคือสี่เหลี่ยมคางหมูส่วนอันที่สามคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้คือขนานทั้งสองคู่ถูกปะอันนี้คือขนานแค่คู่เดียวอันนี้คือขนานทั้งสองคู่แล้วก็บวกด้วยที่มันทำไมคะตั้งฉากกันเราก็จะไปหาก่อนว่าความชันของแต่ละเส้นคือเท่าไหร่เส้นแรกพี่หาความชันของ AB ก่อนนะกันความชันของ AB พี่ก็เอา8ลบ4ส่วนด้วย6ลบ5ก็ได้เท่ากับ4ส่วน1ก็เท่ากับ4ได้ความชันของ AB เท่ากับ4ต่อไปพี่หาความชันของ BC บ้าง BC พี่ก็เอา6ลบ4ส่วนด้วย3ลบ5ก็ได้เป็น2ส่วนด้วยลบ2ก็เท่ากับลบ1ได้ความชันของ BC เป็นลบ1ละคราวนี้ก็หาความชันของ CD บ้างความชันของ CD พี่ก็จะเอา10ลบ6ส่วนด้วย4ลบ3
ท่ากับ4ส่วน1เท่ากับ4แล้วก็ความชันสุดท้ายก็คือความชันของ DA พี่ก็เอา10ลบ8ส่วนด้วย4ลบ6เท่ากับ10ลบ8ก็เป็น2 4ลบ6ก็เป็นลบ2เท่ากับลบ1อันแรกคือเขาให้พิจารณาว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือเปล่าใช่ปะอย่างข้อแรกอย่างเนี้ยเราก็ได้ว่าความชันของ AB กับ CD มันเท่ากันดังนั้นด้าน AB มันก็เลยต้องขนานกับด้าน CD ถูกปะและความชันของด้าน BC กับด้าน DA มันเท่ากันก็คือเท่ากับลบ1ดังนั้น BC ก็เลยต้องขนานกับ DA พบว่าพอมันขนานกันใช่ปะก็คือ AD ขนานกับBC CD ขนานกับ BA เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมรูปนี้มันก็เลยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองแต่ข้อ2ในข้อที่2นะคะมันเป็นจัตุรัสหรือเปล่าจัตุรัสก็คือเราต้องดูว่าด้านมันมาประกอบกันเป็นมุมฉากหรือเปล่าพี่ก็ดูแค่ด้านที่มันตรงนี้ที่มันชิดกันอะความชันมันคูณกันได้ลบหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราลองดูพี่จะดูด้าน BC กับด้าน AB ใช่ปะพี่ก็เอาความชันของ BC คูณกับความชันของ ABมันเท่ากับ4คูณด้วยลบ1ก็เท่ากับลบ4ลบ4พี่ก็เลยบอกว่า MAB คูณกับ MBC ไม่เท่ากับลบ1ดังนั้นไม่มีมุมฉากในรูปสี่เหลี่ยม ABCD ทำไมคะดังนั้นสี่เหลี่ยม ABCD จะยังเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสปะก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกปะก็บอกได้ว่าสี่เหลี่ยม ABCD นะมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่ามันไม่มีมุมฉากในรูปสี่เหลี่ยมแต่ถ้าน้องอยากไปพิสูจน์ก็อีกอย่างก็คือพิสูจน์ว่าด้านแต่ละด้านมันยาวเท่าไหร่แต่ว่าอันนั้นก็คือจะเป็นในเรื่องแรกๆใช่ไหมพี่ก็จะไม่ได้เอามาใส่ในเรื่องนี้คือสนใจที่ความชันว่ามันเท่าไหร่ถ้าสี่เหลี่ยมด้านขนานความชันของด้านตรงข้ามมันก็ต้องเท่ากันถูกปะเท่ากันเป็นคู่ด้วยแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมันความชันของด้านตรงข้ามเท่ากันแค่หนึ่งคู่ก็พอแต่ถ้าจัตุรัสความชันมันต้องเท่ากันถูกปะแล้วมันก็ยังต้องคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งเพื่อที่ว่ามันจะเป็นมุมฉากแล้วจัตุรัสถ้ามันเป็นจัตุรัสเนาะก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยว่ามันยาวแต่ละด้านมันยาวเท่ากัน
อย่างด้านขนานด้านตรงข้ามก็ต้องยาวเท่ากันถูกป่ะด้านตรงข้ามต้องยาวเท่ากันก็หวังว่าน้องจะแม่นเรื่องการหาความชันแล้วก็แม่นเรื่องการพิจารณาว่าเป็นมุมฉากแล้วเนาะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ